ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสรณังรัชฌามิธัมมังสรณังรัชฌามิสังฆังสรณังรัชฌามิดติยัมปิพุทธังสรณังรัชฌามิดติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิดติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตระหนักกัมมนังนิทิตังปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะฏิสมาทิยามิอะดินนาดานาเวรมณีสิกขาปะฏิสมาทิยามิอรหัมมัจจริยาเวรมุยสิกขาปะฏิสมาทิยามิอรหัมมัจจริยาเวรมุยสิกขาปะฏิสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมุยสิกขาปะฏิสมาทิยามิราเมรยะมัจจปมาทฐานาเวรมุยสิกขาปะฏิสมาทิยามิสุราเมรยะมัจจปมาทฐานาเวรมุยสิกขาปะฏิสมาทิยามิวิกาลโภชนาเวรมุยสิกขาปะฏิสมาทิยามิวิกาลโภชนาเวรมุยสิกขาปะฏิสมาทิยามินัจจกิตวาทิตวิสุขดัสสนมาลากันทะวิเลปนาคารณะมันดานาวิภูชนทานาเวรมุยสิกขาปะฏิสมาทิยามินัจจกิตวาทิตวิสุขดัสสนมาลาคันธวิเลปนาคาร
ังกัตตมนากตังบุตถะปัญญัตตังอุปโสทังบุตถะปัญญัตตังอุปโสทังอิมันจะรัตติงอิมันจะดิวสังอิมันจะรัตติงอิมันจะดิวสังสัมเดวะอภิรัตติตุงสมาธิยามิสัมมาเทวะข้าพเจ้าสมาทานซึ่งอุโบสถข้าพเจ้าสมาทานซึ่งอุโบสถประกอบไปด้วยองค์8ประการนี้ประกอบไปด้วยองค์8ประการนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เพื่อจะรักษาไว้ให้ดีไม่ให้ขาดไม่ให้ทำลายวันหนึ่งคืนหนึ่งณเวลาวันนี้วันหนึ่งคืนหนึ่งณเวลาวันนี้อิมานิอัฏฐะสิกขาปันดานิอัจเฉกังรัตตินิวังอุปสัทธะวะเสนตาทุกังรักขิตบานิธัมมะปันเนสีแลนะสุขติงยันติสีแลนะโภคสัมปันดานสีแลนะนิพุติงยันติตัตสมาธิลังวิโสทะเยนะโอิดานิตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปรินิพพานังโตปัฏฐายะสัตตะสัทธิสังวัจจรุตตระปัญจสัตตาธิกานิเวสังวัจจระสังสานินติตันตานิปัจจุบันังกาลมะเสนะพุทธสมาสัตสะจตุวิสติมังวินังวาระปัสเสนปนะตวิวาโรโหติเอวังตัสสะภะคะวะโตปะริณิพพานาศาสนายุกาลกนะนาสัลลัพเทศบาอิตตปรังสัตตจังธัมโมโสตโปสุภมัตสรุปพระพุทธศาสนาอยู่การจำเดินแต่ปรินิพพานในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัดนี้ล่วงแล้ว 2,567 พรรษาปัจจุบันสมัยมีนาคมมากวันที่24อาทิตยวานพระพุทธศาสนาจุกานจำเดินแต่ปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีนัยยะเจริญกำหนดนับด้วยประกาศราชีตั้งแต่วันพอสัตว์เบื้องหน้านั้นตรงกับวันจันทร์ที่1เมษายนแรม8ค่ำเดือน4เบื้องหน้าจะมีขอพุทธบริษัททั้งฤหัสและมันประชิดพึงสนุกกายวาจาจิตสดับธรรมภาสิกเทศนาอันจะได้สัมพันนาต่อไปโดยเคารพนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาส
สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกัปปุอนุตโรโพธิสัจจมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในพุทธคุณนันกถาว่าโดยเรื่องพระพุทธคุณบทว่าอารหันต์คือผู้หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายเพื่อเพิ่มพูนกุศลศรัทธาสัมมาปฏิบัติแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งที่จะรับฟังอยู่ในพระในศาลาการปรียนนี้ที่นั่งอยู่ใต้สูงทุ่งมุ่งมาในวันและที่ติดตามสดับรับชมที่ไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นักที่ในหมู่ตำบลใดก็ตามก็จะได้เพิ่มพูนศรัทธาความเชื่อประสาทความเลื่อมใสสงสารสัมมาปฏิบัติแต่ทุกๆท่านนั้นในวันธรรมสุวรรณนี้พอสมควรแก่เวลาดำเนินความว่าพระบาลีที่เป็นเมตตกนามเป็นคุณนามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยกขึ้นมาณเบื้องต้นนั้นยกมาสามบทคือบทว่าอารหันต์บทว่าสัมมาสัมพุทโธและบทว่าวิชชาจรณะสัมปันโนแต่วันนี้ก็จะพรรณนาถึงบทที่หนึ่งคือว่าอารหันต์ก็แปลว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายเพื่อเราจะได้รู้ได้เข้าใจได้เจริญศรัทธาเพิ่มพูนสัมมาปฏิบัติต่อไปทำความเข้าใจเพิ่มเติมต่อไปเฉพาะในบทพระอรหันต์นี้แปลว่าผู้หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายปรากฏขึ้นเป็นบทแรกมีคำแปลว่าผู้ไกลจากกิเลสก็ได้แปลว่าผู้ไกลจากคราบสุขก็ได้แปลว่าผู้สามารถหักซี่กรรมแห่งวงล้อที่หมุนไปในสังสารวัฏเรียกว่าซี่กรรมแห่งสังสารจักรก็ได้ในความหมายที่หนึ่งผู้หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายหมายถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น
ไม่มีคือเหมือนเช่นซึ่งสิ่งที่จะทำให้เศร้าหมองขุ่นมัวทั้งภายในทั้งภายนอกกิเลสใดๆก็ไม่สามารถมันจะพาให้แปดเปื้อนได้พระวรกายก็สะอาดพระไทยหรือใจก็สะอาดอยู่เป็นนิดก็ทำให้เป็นผู้สะอาดแม้กิเลสจะอยู่ใกล้ก็ไม่สามารถที่จะทำให้พระองค์แปดเปื้อนได้จริงๆแล้วพระองค์ก็อยู่กับคนทุกคนเราคนชั่วบ้างคนดีบ้างคนสกปรกบ้างคนสะอาดบ้างแต่ความสกปรกไม่แปดเปื้อนพระองค์เคยมีหลายครั้งหลายคราวที่พระองค์ถูกใส่ความไม่ร้ายทั้งมนุษย์เพศหญิงเพศชายบอกว่าพระองค์ไม่ดีอย่างนั้นชั่วร้ายอย่างนี้ไปเสพเมถุนไปมีเพศสัมพันธ์และจะบอกว่าเป็นพระอรหันต์ได้อย่างไรจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างไรแต่ความชั่วเหล่านั้นก็เป็นพระองค์เพราะในที่สุดแล้วคนเหล่านั้นก็ประสบพบหายนะไปดีพระองค์ไม่ต้องไปหาภาคมากอะไรหรอกเขาก็ประสบทุกข์ยากลำบากในที่สุดถึงขั้นเสียชีวิตถึงแผ่นดินสูงก็มีแม่พระสงฆ์องค์เจ้าที่บวชเป็นศิษย์ของพระองค์อย่างพระเทวทัตบวชมาแล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมจนสามารถได้สมาธิได้ฌานได้ปัญญาจิตพอเหินเดินอากาศได้แต่ในที่สุดฌานนั้นก็เป็นโลกิยฌานไม่สามารถก้าวข้ามพ้นไปได้ทำให้เกิดความละโมบโลภมากอยากได้อยากใหญ่ท่านพระองค์ชราไปพระเทวทัตก็คิดว่าเราควรจะเป็นผู้นำส่งได้แล้วให้พระองค์ลาออกเสียจะเป็นใหญ่เองขอให้มอบความเป็นใหญ่ให้ดูแลชนขออย่างไรก็ไม่ได้ในที่สุดก็ต้องหาพลาดอันตรายต้องคนแม่นมาดูไปหมายถึงจะยิงธนูทำประชนคนเหล่านั้นก็ไปทำตามสั่งแต่ว่าด้วยพุทธานุภาพพระองค์ก็ทรงรู้ชี้ก่อนเมื่อเขาขึ้นพระดูยังไม่ทำจังหวะก็ไปยืนจังต้าอยู่ในนั้นจะเอาทะลุลงก็ไม่ได้จะเอาลูกศรลงก็ไม่ได้จะปล่อยไปก็ไม่ได้ติดอย่างนี้ได้ที่สุดพระองค์ก็เทศให้ฟังแล้วคนเหล่านั้นก็กลับใจมาศรัทธาเรื่องใส่ขอบวชเลยไม่กลับชุดที่หนึ่งชุดที่สองชุดที่สามเพิ่มขึ้นเลยจากสองเป็นสี่จากสี่เป็นแปดจากแปดเป็นสิบหกตอนสุดท้ายท่านนั้นไปบวชหมดพระเทวทัตก็ช้ำใจขึ้นภูเขาคิดจะบวชหมายถึงหนีในตลอดพระพุทธองค์ให้แหลกในยืนที่ดูก็พยายามขึ้นไปยืน
แต่ในที่สุดพอกลิ้งหินไปปรากฏว่าหินมันไปไม่ไปทางนั้นไปกระแทกในหินก้อนนั้นกลิ้งเลี้ยวไปทางอื่นแล้วสังเกตหินที่จะกระแทกกันนั้นประเด็นมาถูกข้อพระบาทของพระผู้มาพระพุทธเจ้าอย่างพระโลหิตในห้องคือช้ำเลือดพระโลหิตในหลังช้ำเลือดก็ปรากฏว่าไม่สำเร็จไปยกอาชาติพระกุมารให้ปล่อยช้างนาลาที่ดีซึ่งกำลังตกมันให้ไปตรงพระชนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามตกมันได้จังหวะเห็นพระพุทธองค์เสด็จไปมันก็วิ่งแปรงต้องทรงแผ่พระเมตตาปั๊บเดียวช้างมันไหลก็ฟุบลงกราบก่อนจากนั้นพระอานนท์เถระรวดออกจากขวางหน้าพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ประทับลีไปอานนท์นี่เป็นหน้าที่ของตถาคตอานนท์ลีไปด้วยพระวาจาเพียงเท่านั้นช้างมันฟุบลงแผ่เมตตาให้ช้างก่อนการสิ่งแฝงเพื่อนเราต้องรบทั้งหลายไม่สามารถทำร้ายพระพุทธเจ้าได้พระทัยของพระองค์ก็สะอาดอยู่เป็นนิจแม้กิเลสทั้งหลายจะอยู่ใกล้ๆก็ไม่สามารถทำให้พระองค์แฝงเพื่อนได้พระวรกายของพระองค์เป็นเสมือนใบบัวใบบอนที่อยู่กลางน้ำที่แม้จะมีน้ำซึ่งจะเป็นน้ำฝนหรือน้ำรำที่คนสาดใส่ตกลงไปจากที่สูงสู่ใบบัวน้ำก็ไม่มีใบบัวไหลพรากลงสู่สาดสูงแห่งน้ำหรือสูงดินไม่ติดไปหมดเช่นเดียวกันในจิตสาเพื่อนเปลอนอะไรต่างๆของพระวรกายก็ไม่ทำให้พระวรกายแปรเปื้อนพระวรกายนั้นไม่ติดน้ำน้ำไม่ติดพระวรกายสิ่งของปฏิกูลไม่แปรเปื้อนพระบรมกายพระองค์สะอาดผ่องใสอยู่เสมออย่างน่าอัศจรรย์ในขณะที่พระทัยของพระองค์นั้นเล่าหลังจากทรงได้บรรลุอาสวัคคายญาณคือปัญญาการตรัสรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเพิ่มก่อนจากนั้นพระองค์ก็เพียรพยายามอยู่มากแต่ยังไม่ฝ่าพ้นพอเกิดปัญญาการสุดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทั้งกิเลสวีราคะโทสะโมหะเป็นต้นซึ่งเป็นโคตรเง่ากิเลสที่ร้ายกาจยิ่งนักตันว่ากิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดนับตามที่และบางอารมณ์ภายนอกที่มากระทบให้เกิดกิเลสเช่นเราไปเห็นเสื้อผ้ามาสวยๆก็เกิดกิเลสอย่างหนึ่งไปเห็นรองเท้าก็เกิดเห็นรองเท้าสวยๆก็เกิดกิเลสอย่างหนึ่งไปเห็นชุดนั้นชุดนี้เกิดชอบขึ้นมาเป็นเกิดกิเลสอย่าง
หลายๆอย่างจึงเกิดเป็นวิเศษพันห้าบางครั้งบางทีวิเศษเกิดทางตาบางครั้งบางทีวิเศษเกิดทางหูบางครั้งบางทีวิเศษเกิดทางจมูกบางครั้งบางทีวิเศษเกิดทางปากเช่นได้ลิ้มชิมรสอะไรอร่อยติดอกติดใจกลายเป็นวิเศษเหล่านี้เป็นต้นท่านประมวลนับไว้ได้กิเลสพันห้าแล้วก็ตัณหาร้อยแปดเรื่องตัณหาก็นับในลักษณะใกล้เคียงกันตัณหาสามคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาแต่ว่าตัณหานั้นจำแนกตามที่เกิดทางตาเกิดทางหูเกิดทางจมูกเกิดทางปากเกิดทางกายเกิดทางใจก็กลายเป็นตัณหาร้อยแปดมาจากส่วนนี้พระองค์ทรงพ้นจากกิเลสปัญหาตัณหาร้อยแปดแล้วทุกประการสิ่งเหล่านั้นไม่มันชาพาจิตใจของพระองค์ได้ทางเข้าไปจิตใจก็ล่วงพ้นมันได้ทะลุทะลวงเข้าไปติดอยู่ในใจอาสวะมีอีก4ประการคือกามาสวะความเศร้าหมองเราตามมาสวะในใจความเศร้าหมองกามาสวะความเศร้าหมองเราตามภวาสวะความเศร้าหมองเราตามทิฏฐาสวะความเศร้าหมองเราทิฏฐิและอวิชชาสวะความเศร้าหมองเราอวิชชาคือความโง่ที่จริงแล้วอาสวะเป็นเครื่องบังดองเช่นผ้าจีวรเนี่ยเรียกว่าผ้ากาสาวะกรองผ้ากาสาวะคือกรองผ้าที่ย้อมด้วยสีกาตานี่ไม่ใช่กาดำสีพื้นพันสีเหลืองไม้สีผลน้ำผลไม้สีแก่นไม้ที่เป็นกระดุนเป็นต้นแต่กามาสวะเป็นต้นนั้นพระองค์ทรงทำลายเสียได้ทั้งหลายทั้งปวงพระพุทธองค์นั้นเสด็จออกหาทางพ้นทุกข์ต้องหาคำตอบว่าความทุกข์คืออะไรที่ได้เกิดความทุกข์ขึ้นมาคืออะไรและจะจบความทุกข์นี้ได้อย่างไรเพราะทรงเห็นว่าความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บป่วยเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความโศกเศร้าเป็นทุกข์ความร่ำไรรำพันเป็นทุกข์ความอาลัยอาวรณ์ถึงเป็นทุกข์ความเจ็บป่วยไข้เป็นทุกข์ความเสียใจเป็นทุกข์ความร้อนใจเป็นทุกข์ความไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาก็เป็นทุกข์ได้สิ่งที่ไม่น่าปรารถนาก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ต้องแสดงว่ารวบยอดก็คือการบริหารเป็นจขันธ์คือร่างกายและความรู้สึกความจำความอะไรที่เกิดขึ้นในจิตใจและบริหารความรู้ห้าอย่างเรียกว่าบริหารเป็นยักษ์ขันเป็นทุกข์ต้องเห็นสรุปสำคัญว่านี่คือตัวทุกข์นี่แหละตั้งเป็นไฮโพเทซิสมาสมมติฐานต่างๆที่ใด
แล้วก็แสดงออกมาเหมือนเพื่อต้องการจะตอบโจทย์ตรงนี้ว่าอะไรคือความทุกข์ต้องการหาคำตอบแล้วก็ต้องการจะรู้เหตุด้วยรู้ผลด้วยรู้วิธีการด้วยเพื่อจะได้เป็นทุกข์เพราะเห็นมาแล้วว่าคนแก่ป่วยตายมันเป็นทุกข์ออกทำงานค้นหาคนเป็นในที่สุดได้ด้วยการเจริญอานาปานสตินั่งกำหนดรู้ลมหายใจอย่างนั้นจนผู้ฟังทั้งหลายนั่งฟังไปฟังไปหลับตาไปหายใจไปหายใจไปมีสติอยู่เนี่ยไม่ไปไหนเป็นการเจริญภาวนาเลยจนกว่าจะเทศจบก็ทำจิตให้สงบจิตที่สงบนั้นมันก่อให้เกิดปัญญาสามารถพิจารณาอะไรได้ตาอาสวะคือจิตเราเศร้าหมองเพราะตาคือความรักความใคร่ความต้องการจนไปถึงความอยากได้สารพัดทำให้จิตเศร้าหมองได้มาก็เศร้าหมองไม่ได้ก็เศร้าหมองพอได้มาแล้วหวงห่วงไม่ได้ก็อาลัยถึงปล้นคิดอยากให้มันได้มาเป็นของเราได้มาแล้วก็เป็นห่วงหวงห่วงกลัวว่าจะเสียหายไปบ้างกลัวคนจะขโมยบ้างอะไรบ้างกลายเป็นตามทำให้น้ำใจที่ใสที่สะอาดพอกามตอนนี้ลงไปคนมันก็แผลเพื่อนก็เป็นน้ำขุ่นไปนี่ขุ่นเพราะกามน้ำเพราะไปขุ่นเพราะกามน้ำใจเราขุ่นเพราะกามตัวที่หนึ่งตัวที่สองคือภาวะภาวะนั้นหมายถึงภพก็มีสองอย่างธรรมภพอุปปัตติภพธรรมภพก็คือการสร้างกรรมบ่อเกิดกรรมกุศลกรรมอกุศลกรรมนี่มันไปกองไปหมกมุ่นอยู่ในจิตใจเราแล้วอุปปัตติภพคือการเกิดใหม่เป็นภพใหม่ภพนอนภพนี้เหมือนอย่างที่พระองค์ตรัสไว้ว่าพระองค์ทรงค้นพบนั้นก่อนจะรู้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณทรงพบว่าแม้พระพุทธองค์เองก็ต้องท่องเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่นับไม่ถ้วนอเนกชาติสังสารังอเนกชาติเกิดแล้วเกิดอีกที่โน้นที่นี้ที่นั้นวนเวียนวนเวียนอยู่กว่าจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ยาวไปต้องเจริญสมาธิอย่างเข้มข้นถึงจะระลึกได้เพราะคนทั่วไปสัตว์ทั่วไปลงไปท่องเที่ยวอยู่อย่างนั้นลืมต้นกำเนิดมันเหมือนเราเหมือนในที่เราเกิดเราเลือกชาติไม่ได้เราท่องเที่ยวอยู่ไม่รู้กี่ชาติเป็นของเดิมของเก่าเป็นลืมหมดไม่รู้อยู่ที่ไหนแล้วเหมือนขยะที่เราเศษกระดาษในบ้านที่เราใช้ได้จดลงในถังจดลงในถังจดลงในถังบางทีเดือนหนึ่งก็ไม่ได้ทีสองเดือนก็ไม่ได้ทีสามเดือนก็ไม่ได้ทีนึกขึ้นได้ว่าเมื่อสามเดือนที่แล้วเราทำนั้นทำนี้ไอ้กระดาษนั้นมันไปอยู่ที่ไหนแล้วหมาไปลื้อถังก็มาลื้อกันไปต้องใช้ความจริงพยายามใช้สมาธิถึงจะไปถึงได้พบนี่ก็ทำให้เราต้องยินดีอยู่เรื่อยเรื่อยแต่มันก็เป็นทุกข์ตามใจที่ยังไปเกิดในภพใหม่ก็ยังต้องเป็นทุกข์หรือตามใจที่เรายังสร้างความใหม่อยู่เราก็ต้องมีภพใหม่ตามนั้นก็เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างเป็นแล้วตามนี้เนี่ยเป็นภาวะสวรรค์เป
เป็นอาสวะคือกรรมมีน้ำมีบุญคือกามแล้วก็กามน้ำที่สองก็คือกรรมน้ำที่เปื้อนกรรมในตนไปในแก้วที่เราเคยใส่น้ำใส่สะอาดไปได้สองคนจะเป็นคนมันเปลี่ยนสีด้วยจากที่น้ำใสสะอาดพอมีน้ำตามาสวะลงไปก็คนไม่อยากพอมาถึงภาวะสวะเติมไปอีกน้ำก็เปลี่ยนสีไปเป็นอื่นอีกทำให้จิตมืดไปอีกอาสวะที่ฐานสามคือทิฏฐาสวะทิฏฐิทิฏฐิในที่นี้หมายถึงความเห็นที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนมันเป็นนิสไม่ใช่นิสแต่ทั้งนิสทั้งนิสก็ไม่รู้นะเดี๋ยวนี้เรานิยมเอามาบอกกันว่า misinformation กับ disinformation ถ้า misinformation หมายความว่ารายงานผิดไม่ได้เจตนาแต่ disinformation ก็คือเจตนารายงานในอดีตเช่นประเทศไทยเราประเทศที่อยู่สุนทรภาอะไรก็บอกว่าโอ้ยประเทศไทยเนี่ยสบายกว่านี้ไม่สบายกว่านี้ตรงนั้นก็ไม่ดีตรงนี้ก็ไม่ดีอันนั้นมันเป็น miss นะต้องมองในแง่ร้ายแต่ถ้า disinformation หมายความว่าพูดประเทศไทยเป็นประเทศอื่นไปเลยเลี้ยวไปเลยแต่มันดิสอินฟอร์มชันดิสอินฟอร์มมันต่างกันทิฏฐิก็เหมือนกันมันก็มีสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิแต่ที่ในที่นี้คือมิจฉาทิฏฐิเป็นทิฏฐาสวะเห็นชั่วเป็นดีเห็นดีเป็นชั่วเห็นบาปเห็นบุญเป็นบาปเห็นนรกเป็นสวรรค์ไม่มีอะไรดีทุกอย่างมันเป็นดิสไปเลยดิสอินฟอร์มดิสอันเดอร์สแตนด์เข้าใจดีแล้วก็มาอินฟอร์มอินฟอร์มปฏิบัติพอไปไปกันเท่ากับว่าเราสร้างอาสวะคือเชื่อแห่งความผิดพลาดลงไปในน้ำใสในแก้วพอไปเชื่อที่สามอาสวะที่สามก็ทำให้จิตมืดไปอีกเปลี่ยนสีไปทีแรกอาจจะเป็นสีใสสะอาดปฏิสองอาจจะขุ่นขุ่นเหลืองเหลืองปฏิสามก็อาจจะมีสีเขียวเติมลงไปเหลืองเหลืองเขียวมันเปลี่ยนสีแล้วออกมาถึงมิจฉาทิฏฐิอาจจะสีแดงลงไปแต่ว่าคุณมันหนาขึ้นมันจะไม่เป็นน้ำใสสะอาดเหมือนเดิมถ้าในที่สุดก็ยังมีอาสวะหนึ่งก็เรียกว่าอวิชชาสวะอันนี้คือสีดำเลยอาสวะนี้ดำเลยถ้าเราเติมน้ำดำลงไปในแก้วที่น้ำเคยใสๆผลสุดท้ายน้ำก็จะกลายเป็นน้ำขุ่นดำพอดำก็มองอะไรไม่เห็นอันนี้มันลึกเลยอาสวะสี่ตัวนี้พระพุทธองค์ทรงกำจัดได้ด้วยอาสวะพยาญาณแปลว่าปัญญาเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกรองอาสวะให้หมดไปในน้ำเพื่อไปสะอาดผ่องใสยิ่งกว่าเดิมทำให้พระองค์ได้พบกับความสว่างสวยเห็นว่าความทุกข์คืออะไรตอบได้ก็คือความทุกข์คือเป็นสิ่งที่เรากำลังรู้ได้แล้วไม่สามารถกำหนดได้สามารถกำหนดรู้ไว้ได้ว่านี่คือความทุกข์แล้วต่อไปก็ต้องค้นหาเหตุการณ์ก็เหตุความทุกข์คืออะไรพระองค์ก็ค้นหาเจอว่าโอ้เหตุความทุกข์มันก็คือปัญหาตามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาอาการหาไม่ให้มีทุกข์ทั้งเหตุก็ต้องไปยังนิโรธนิโรธแปลว่าความดับ
ลงอย่างเมตตาแก่ตัณหาอันก่อให้เกิดทุกข์แล้วจะไปติดตามได้ยังไงต้องไปตามอริยมรรคนี้ไปกระทำเรียกว่าโนบันพาร์โนบันพาร์ทางอัจฉริยะถ้าไปตามทางนี้สามารถไปถึงได้ทางนี้ประกอบด้วยเงื่อนไขแปดประการคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิพระองค์ทรงทำได้อย่างนั้นแล้วเป็นพระอารามสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่วันขึ้น15ค่ำเดือนก่อนพุทธศตวรรษ45ปีนับตั้งแต่ฤาษีมาพระองค์ยังได้พระนามว่าเป็นอารามพระอารหันต์ผู้บริสุทธิ์เกิดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายไม่เปื้อนด้วยสิ่งปฏิกูลทั้งภายนอกภายในเพราะความนี้พระองค์กำจัดอาสวะทั้งสี่ได้สิ่งปฏิกูลภายนอกที่เป็นอารมณ์ต่างๆไม่สามารถที่จะเข้าไปแปดเปื้อนพระไตรของพระองค์ได้ความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์ไม่ได้อาลัยหาแม้ความเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องอาลัยหาแล้วแต่ทรงดำรงอยู่เพื่อประโยชน์เพื่อคุณเพื่อความสุขแก่ชาวโลกเพราะฉะนั้นพระองค์จึงนับว่าเป็นพระอรหันต์สมบูรณ์เป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ควรแก่การขอรับน้อมน้อมบูชาเหมือนที่เราสวดมนต์แปลกันนะที่เราสวดบทหนึ่งในบทสวดมนต์แปลไปถึงอะไรพุทธเอยติเตสาวกีนะปูชาระเยปูชยโตพุทธเอยติเตสาวกีปัญจสมณิตันเตติณโสกะปริตุเอครบูชาผู้บูชาได้แก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและผู้ข้ามติณโสกะได้แล้วไม่สมัยที่ใดผู้ที่ไปถึงได้นั้นเป็นผู้ที่เราจะพูดภาษาปัจจุบันก็ได้ก็กราบสักเองกราบไหว้และได้บุญกราบทุกวันได้บุญทุกวันศาลาไม่เปิดก็กราบไหว้ที่บ้านพ่อเราก็ได้ย่อก็ได้กราบพระมาพระพุทโธพระวาพุทธังพระตบันตังอภิวาเทมีแค่นั้นเราก็ได้บุญได้ความศักดิ์สิทธิ์ใหญ่ในภาพนามไหนเราเห็นว่าเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนหรือสองสัปดาห์ก่อนที่พวกชนชาวไทยหรือว่าพวกชนชาวไทยได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุมาให้พวกชนชาวไทยกราบคนมากมายที่ประดิษฐานที่สนามหลวงคนเป็นล้านมาบูชาไปที่เชียงใหม่3วันก็เป็นล้านไปที่วัดมหาวรารามบนราชธานีก็เป็นล้านไปที่กระบี่นึกว่าจะไม่มีชาวพุทธเลยเขาบอกว่าวันหนึ่งไม่น้อยกว่า 200,000 นั่นคนไปกราบไหว้บูชานี่เป็นบารมีอรหันต์บารมีเราต้องเชื่อมั่นว่ากราบไหว้แล้วได้บุญเพราะฉะนั้นการที่เรากราบไหว้บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นพระอร
การทุกทำลายกระบวนการแห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วเรียกว่าเป็นผู้ได้บูชาผู้ควรบูชาการหนึ่งก็ได้แสดงพระธรรมเทศนามาในบทพุทธคุณว่าพระก็หลวงพ่อสมควรเป็นเวลาจึงขอสมมติยติตรงไว้เพียงเท่านี้แจ้งข่าวไว้ในการนี้ว่าในเดือนกรกฎาคมนี้แหละบ้านเราจะจัดพิธีฉลอง200ปีแห่งการที่วชิรญาณภิกษุหรือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ปัจจุบันได้เสด็จมาประทับที่วัดสมรภัยแห่งนี้หรือวัดราชาธิวาสแห่งนี้ทรงประทับอยู่หลายปีนะตั้งแต่พ.ศ. 2372ไปถึง2379ก่อนนั้นก็มาประทับแล้วตั้งแต่พ.ศ. 2367และเสด็จกลับไปวัดมหาธาตุเพื่อศึกษาพระบาลีพอพระไทยได้กลับมาประทับที่นี้ก่อนที่จะได้รับอาราธนาให้เป็นเจ้าอาวาสที่วัดโบสถ์ปีนี้ครบ200ปีแห่งการเสด็จของพระบุตรของพระองค์ตั้งใจว่าจะจัดในประมาณวันที่10ถึง14หรือ15 5หรือ6วันในการนี้พุทธบริษัทวัดราชาต้องช่วยกันหน่อยนะวัดก็ทำหนึ่งที่โยมช่วยเลยจะช่วยเป็นเจ้าภาพใครยิงวันเจ้าภาพทำพัดที่ระลึกทำลำย่างถวายพระทำของที่ระลึกแจกแก่ผู้มาในงานคิดว่าจะห้ามวันตั้งใหญ่พอสมควรแล้วก็มีวัดประวันก็ทำวัดพระบุตรก็ทำวัดวัดประดิษฐิมาสีมาราแต่วัดธรรมยุทธ์ทุกวัดทั่วประเทศจะจัดมากบ้างไม่มากอาจจะจัดวันเดียวสองวันสามวันแล้วแต่วัดนั้นจะมีกำลังขนาดไหนตอนนี้สุดก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านสมควรเวลาที่ขอยุติลงของวันนี้ตอนนี้เอวังก็มีเป็นประกาศพระชนมียะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาระังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังปะกะปะติจิตังปะติังคุมังติโกเมวะสุจิโตสัพเพปุเรนโตสัมมาทานโลกะนะระโสยะถาณิโยติระโสยะถาสัพพิโยติวัจจันตุสัพพะโรโมนะสัตตุมังเตโยตุนาโยสุขิตินาริโกภวะอภิวาทนาสีริสานิจังพุทธาวิจายโนจัตตารโหธรรมาวัฏฏันติอายุวัฒนา